บ้านเนี่ยคำว่าโฮมเวิร์กพอเติมเอสเข้าไปที่หมายชิ้นที่หนึ่งครับให้วิเคราะห์นะครับนโยบายสาธารณะกรณีศึกษามีสองเรื่องครับคือวิธีการก็คือไปเสิร์ชเปเปอร์ครับในข้อที่หนึ่งเนี่ยไปเข้าอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับไปเข้าใน journal นะครับที่เป็นเรื่องของ health policy หรือว่าเรื่อง public policy นะครับแล้วไปเลือกมาหนึ่งเปเปอร์อ่านมันนะอ่านอันนี้ต้องเป็นภาษาอังกฤษนะบังคับบังคับภาษาอังกฤษนะครับหนึ่งเปเปอร์นะครับเราจะบอกว่าวิธีวิเคราะห์วิเคราะห์อะไรบ้างอันที่สองเนี่ยให้วิเคราะห์นโยบายสาธารณะในระดับประเทศนี่เป็นภาษาไทยนะมันหนึ่งเรื่องห้ามซ้ำดังนั้นมันต้องมีกระบวนการการจัดการเนาะว่าใครได้เปเปอร์อะไรเนี่ยก็ต้องแจ้งให้ทุกท่านทราบว่านะเรามีนั่นอยู่แล้วเนี่ยเฟซบุ๊กใช่ไหมต่างคนต่างแจ้งว่าเรื่องนี้ชนะแล้วนะมันง่ายดีมันดีสองสามหน้าแต่ถ้าสองสามหน้าจะยากใครที่ไปหาเปเปอร์อ่านง่ายๆสองสามหน้าจะยากนะครับเพราะว่าถ้าจะวิเคราะห์เนี่ยผมใช้วิเคราะห์ตามกรอบนี้ก็คือว่าพอเราดูเปเปอร์เนี่ยเราต้องบอกได้ว่าเอ๊ะการก่อตัวของนโยบายสาธารณะเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดจากอะไรนะมันมีกระบวนการการตัดสินใจเพื่อจะให้ได้ข้อเสนอตัวนี้เนี่ยมันมีกระบวนการการตัดสินใจอย่างไรนะอันที่3เนี่ยมันถูกนโยบายเนี่ยถูกเอาไปปฏิบัติอย่างไรบ้างนะอันที่4เนี่ยมีการประเมินผลกระทบหรือประเมินผลของนโยบายสาธารณะอย่างไรนะมีการทบทวนนะพัฒนาปรับปรุงนโยบายหรือว่ายกเลิกนโยบายอย่างไรนะนั้นไม่ใช่ง่ายใช่ไหมเสร็จแล้วเราต้องวิเคราะห์อันเปเปอร์ไหนที่มันมีเรื่องนี้ไม่ครบอย่าเอามาเนาะเพราะเราจะเขียนไม่ได้นะทำกรอบนี้นะครับ5ขั้นตอนของกระบวนการนโยบายสาธารณะไม่ยากนะแต่ก็ไม่หนูนะง่ายๆอยู่เดี๋ยวตัวน้องๆมองผิดนะว่าจะทำตอนที่นะหมูได้ตอนที่นะโอเคไหมครับ2เรื่องครับการจะค้นหาเราอาจจะค้นหาโดย search engine นะครับ Google Yahoo อะไรก็ตามก็ได้อันที่สองเข้าไปในฐานข้อมูลวารสารวิ
จะเป็นแบบนะครับมันก็จะเป็นเรื่อง health policy เนาะเสิร์ชถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ health policy เรื่องของข้อผิด policy นะครับพวกนี้โอเคครับเอาเมื่อไหร่ส่งเมื่อไหร่ยังไม่เปิดเทอมเลยเนาะยังว่าครับวิชานี้เนี่ยพอจบ5วันเนี่ยเนาะก็จะมีโฮมเวิร์คแล้วก็รับสอบครับรับสอบการบ้านที่ว่าจะ2เปเปอร์เนี่ยจะทำใช้เวลาเท่าไหร่เดือนส่งเมื่อไหร่ส่งอาวุธอาจารย์ว่าไงอาจารย์ว่าไง30กรกฎาคมหรือว่า1กรกฎาคมเพราะไม่งั้นมันจะมาครึ่งหน้าแล้วไม่รู้จะให้คะแนนยังไง